ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเอาละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคงจะมีอะไรมากมายเกี่ยวข้องกับตระกูลติเจ้าจงรู้สึกผ่อนคลายเสียเถิดท่านลุงสามของเจ้ารออยู่ที่หลังหุบเขาจงเพิ่มพูนประสบการณ์ของเจ้าซะรับทราบท่านพ่ออาณาจักรมหาสมุทรมรกตหลังจากประมาณ1สัปดาห์ชิงสุยก็ได้บินมาถึงอาณาจักรมหาสมุทรมรกตเขาได้บังคับให้วิหกเพลิงร่อนลงบริเวณเขตชุมนุมของเมืองแห่งนี้เขตแห่งนี้คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยรถมาขนาดใหญ่รวมถึงสัตว์อสูรที่ล่องลอยอยู่กลางนภามันเป็นสถานที่ที่แออัดทำให้การเดินทางสัญจรติดขัดตลอดเวลานายท่านไม่ทราบว่านายท่านจะมุ่งหน้าไปที่ใดเสียงของสารถีดังขึ้นหลังจากที่ชิงสุยได้ขึ้นไปยังรถม้าสัตว์อสูรพาข้าไปยังโรงแรมชั้นยอดที่ใกล้ที่สุดชิงสุยตอบกลับหลังจากคิดเพียงชั่วครู่หนึ่งรถม้าสัตว์อสูรเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วชิงสุยได้มอบตำลึงเงินให้กับสารถีตั้งแต่ก่อนจะขึ้นรถม้าสัตว์อสูรมันทำให้สารทีเกิดความเชื่อใจและตั้งใจควบม้าสัตว์อสูรวิ่งเป็นระยะทางไกลกว่า1ชั่วยามก่อนที่รถม้าจะหยุดลงนายท่านที่แห่งนี้คือโรงเตี๋ยมอมตะเมาไม้ทุกคนต่างเล่นขานว่าที่นี่คือโรงเตรียมที่ดีที่สุดในละแวกนี้สารถีแนะนำสถานที่แห่งนี้ต่อชิงสุยอย่างสุภาพชิงสุยยกยักหน้าขณะเดินลงจากรถม้าอสูรใบหน้าของเขาค่อนข้างแสดงความพึงพอใจในสถานที่ที่สารพีนำพาเขามาโรงเตรียมที่อยู่เบื้องหน้าของเขานั้นแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและงดงามมันประกอบไปด้วยห้องพักและห้องอาหารมากมายโรงเตี๋ยมแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่แม้ว่ามันจะมีเพียงแค่10ชั้นแต่ในอดีตชิงสุยเคยคิดว่าแดนสุริยะโลกของอาณาจักรชางหลางจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่มันกลับไม่สามารถเทียบกับโรงเตี๋ยมอมตะเมาไม้แห่งนี้ได้คนรับใช้ที่มีรูปร่างงดงามทั้ง8คนยืนอยู่บริเวณทางเข้าทุกคนต่างสวมเสื้อผ้าที่มีลวดลายเดียวกันและทุกคนต่างก็ยิ้มให้กับคนที่เข้าออกในสถานที่แห่งนี้บางครั้งก็มีการทักทายเป็นครั้งคราวเครื่องแบบชิงสุยหัวเราะออกมาทันทีดูเหมือนว่าไม่ว่ายุคสมัยใดวิธีการเรียกลูกค้าด้วยการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่น่าดึงดูดยังคงได้ผลเสมอกระแสการเดินทางของเหล่ารถม้าและรถขนส่งสัตว์อสูรที่อยู่เบื้องหน้าของโรงเตี๋ยมอมตะเมาไม้ต่างพลั้งพลูหลั่งไหลเข้ามาโดยไร้ที่สิ้นสุดผู้คนส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้มักจะไม่ใช่คนสามัญชนส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าผู้คนที่ร่ำรวยหรือเราผู้ฝึกตนที่เพียบพร้อมไปด้วยสัตว์ราวุธชุดประการศึกความจริงยังคงเป็นความจริงอยู่เหล่าผู้ฝึกตนทุกคนจะได้รับการยกย่องเมื่ออยู่ภายในโลก9มหาทวีปแห่งนี้แม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีสถานะเป็นผู้ฝึกตนชั้นต่ำต้อยพวกเขาก็มีสถานะไม่ด้อยกว่าเราผู้คนที่ร่ำรวยแต่โดยส่วนใหญ่ผู้คนที่ร่ำรวยนั้นก็มักจะมีพลังมากเช่นกันยินดีต้อนรับนายท่านหญิงสาวทั้ง8คนที่สวมเครื่องแต่งกายที่เหมือนกันคำนับและกล่าวคำทักทายเมื่อชิงสุยเดินตรงไปยังทางเข้านี่เป็นครั้งแรกที่ชิงสุยรับรู้ได้ถึงการต้อนรับที่แสนอบอุ่นเขามองไปที่สุภาพสตรีเยาว์วัยโฉมงามและรู้สึกได้ว่าอารมณ์ของเขาในตอนนี้กำลังมีความสุขอย่างยิ่งเขาค่อยๆหยิบตำลึงเงินขึ้นมาและใส่ไว้บริเวณเสื้อตรงกลางอกหญิงสาวเหล่านั้นเช่นเดียวกับเหล่าผู้คนที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยชิงสุยไม่เคยคิดดูถูกเราผู้คนที่ต้องการทำเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าเขาได้ใช้ชีวิตบนโลก9มหาทวีปแห่งนี้และเขาคุ้นชินกับการเข้าออกของหอนางรมเขาจึงไม่รู้สึกเลยว่าคนพวกนี้มีสถานะต่ำต้อยการที่ทุกคนยอมทำงานเพื่อแลกมาต่อค่าจ้างยังดีเสียกว่าพวกเขาจะกลายเป็นโจรปล้นนี่เป็นข้อดีที่ชิงสุยทำความเข้าใจ
นอกจากนี้เขายังรู้สึกว่าคนเหล่านี้ยังคงเป็นที่จำเป็นบนโลกอันกว้างใหญ่โลกทุกใบล้วนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการผสมผสานของผู้คนหลากหลายความคิดบางคนคิดว่าเราหญิงในหอนางโลมีสถานะอันต่ำต้อยแต่แท้จริงแล้วผู้คนที่ทำการบังคับให้เราหญิงสาวต้องทำการขายสรีระร่างกายตัวเองต่ำต้อยเสียยิ่งกว่าอีกหากไม่มีอันตรายพวกเธอก็พร้อมยินดีที่จะทำเพียงชั่วครู่หนึ่งทิงสุยก็พบว่าตัวเองได้ตรงไปยังห้องโถงกลางซึ่งเป็นทางเข้าโรงเตี๋ยมอมตะเมาไม้ซึ่งบริเวณนี้ปรากฏเป็นคนรับใช้มากมายยืนต้อนรับพวกเขารีบก้าวออกมาเพื่อเชื้อเชิญแขกให้เข้าไปสู่ข้างในนายท่านไม่ทราบว่านายท่านมาณที่แห่งนี้เพื่อต้องการพักผ่อนหรือเพื่อต้องการสังสรรค์ไปกับมื้ออาหารหญิงสาวรูปร่างสูงเรียวเดินตรงมาหาชิงสุยพร้อมกับรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าข้าต้องการไปที่ห้องพักก่อนสำหรับอาหารเดี๋ยวข้าจะมากินมันที่โรงเตี๋ยมชิงสุยตอบกลับในทันทีรับทราบเชิญทางนี้เลยนายท่านหญิงสาวคนเดิมรีบเดินนำทางชิงสุยทุกย่างก้าวของเธอนั้นเต็มไปด้วยความงดงามสะโพกที่หน้าหลงไหลกำลังสั่นสะท้านทุกก้าวเดินมันเป็นไปดั่งที่เขาคาดไว้มันเป็นโรงเตี๋ยมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะแม้กระทั่งเราคนรับใช้ยังถือได้ว่าถูกคัดสรรมาอย่างดีนายท่านห้องที่อยู่ต่ำกว่าชั้นที่5ได้ถูกจองเอาไว้หมดแล้วไม่ทราบว่านายท่านจะสามารถพักเหนือชั้นที่5ขึ้นไปได้หรือไม่หญิงสาวโฉมงามที่อยู่ด้านข้างหันศีรษะและถามอย่างสุภาพถ้าเช่นนั้นข้าก็ขอชั้นบนสุดชิงสุยตอบกลับหลังจากครุ่นคิดเพียงชั่วครู่หนึ่งต้องขออภัยด้วยนายท่านชั้นบนสุดยังไม่เปิดให้ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเข้าพักหญิงสาวคนเดิมกล่าวขอโทษทันทีถ้าเช่นนั้นหาห้องที่ต่ำกว่าชั้นบนสุดให้ข้าหนึ่งห้องเขาไม่คาดคิดเลยว่าชั้นบนสุดจะไม่เปิดให้คนธรรมดาเข้าพักในตอนแรกเขาต้องการที่จะพักบนชั้นบนสุดเพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพตอนกลางคืนมันเป็นพื้นที่อิสระที่สามารถมองดูรอบด้านได้อย่างกว้างขวางรับทราบนายท่านหญิงสาวโฉมงามค่อยๆเดินนำทางพาชิงสุยขึ้นไปชั้นบนการเฝ้ามองหญิงสาวคนนี้เดินขึ้นไปบนบันไดอย่างช้าๆมันทำให้เขานึกถึงภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่แสนคุ้นเคยภาพที่งดงามปรากฏขึ้นในความทรงจำของชิงสุยเขายังคงจำภาพที่แสนอ่อนโยนและความอ่อนนุ่มที่อยู่ในมือแต่ในตอนนี้ทุกอย่างยิ่งทำให้ความรู้สึกของเขารู้สึกห่างไกลอย่างมากแต่ใบหน้าที่แสนละเอียดอ่อนยังคงตราตรึงในจิตใจของเขาเสมอและเขายังคงนึกถึงความดื้อรั้นของเขาที่ทำให้เธอต้องแยกจากไปหัวใจของเขาราวกับถูกเข็มนับพันทิ่มแทงเขาเป็นคนสร้างความหวังให้กับเธอแต่แล้วความหวังนั้นก็ถูกทำลายด้วยมือของเขาเองชิงสุยไม่เคยหลงลืมความรู้สึกเหล่านั้นแต่ถึงอย่างไรซะความรู้สึกที่ผูกพันกับซือฉิงจวงยังคงมีมากกว่าเสมอเพราะเธอคือคนแรกที่ได้สัมผัสหัวใจของเขาตั้งแต่ตอนที่เจอกันในครั้งแรกที่หมู่บ้านตระกูลชิงความรักที่เขามีต่อเธอนั้นก็ยังคงไม่เสื่อมคลายข้าคงต้องปล่อยให้โชคชะตานำพาชิงสุยถอนหายใจอย่างช้าช้าไม่ชั่วพริบตาทั้งสองก็เดินทางมาถึงชั้นที่9ผู้คนบนชั้นนี้มีน้อยกว่ามากถ้าหากเทียบกับคนที่อยู่ชั้นล่างบนชั้นนี้ปรากฏเป็นห้องพักผ่อนขนาดใหญ่ที่ตรงกลางมีเก้าอี้และโต๊ะขนาดใหญ่ถูกจัดอยู่อย่างสวยงามและมีกลุ่มคนบางกลุ่มกำลังเพลิดเพลินกับอาหารและเริ่มดื่มด่ำกับสุรารสเลิศทางเดินโดยรอบปรากฏเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่โลกก้าวมหาทวีปแห่งนี้มักจะนำมาใช้ซึ่งจากการเปิดใช้การรับรู้ทางจิตวิญญาณชิงสุยสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าผู้คนที่อยู่เหนือกว่าชั้นที่5ขึ้นไปต่างล้วนเป็นผู้ฝึกตนทั้งหมดนายท่านห้องนี้เป็นอย่างไรบ้างหญิงสาวพูดเพียงแค่น้อยนิด
แต่ส่วนใหญ่คำพูดของเธอจะเป็นคำพูดที่ตรงประเด็นเขาเลยคาดคะเนว่าถ้าหากไม่เป็นพวกความงดงามของเธอแขกส่วนใหญ่คงจะแสดงความไม่พอใจออกมาเป็นแม่ชิงสุยยืนอยู่หน้าห้องและสังเกตภายในห้องปรากฏเป็นห้องพักผ่อนเล็กๆที่มีครึ่งเรือนครบครันคล้ายกับบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ในตึกขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีห้องนอนห้องทำอาหารและห้องน้ำทุกอย่างถูกตกแต่งด้วยครึ่งเรือนที่แสนงดงามทุกคนที่อาศัยภายในห้องแห่งนี้สามารถให้เราคนรับใช้นำอาหารขึ้นมาด้านบนได้ในทันทีข้าต้องการห้องนี้และจงนำอาหารรสเลิศที่สุดมาให้ข้าด้วยชิงสุยยิ้มให้กับหญิงสาวขณะเดินออกจากห้องและตรงไปยังโต๊ะที่อยู่ด้านข้างใกล้ทางเดินรับทราบนายท่านชิงสุยนั่งลงบนโต๊ะใกล้ทางเดินและมองดูผู้คนรอบกายเขามีคนอยู่บนชั้นแห่งนี้ประมาณไม่ถึง20คนและกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วบริเวณที่เป็นเช่นนี้บางทีมันอาจยังไม่ถึงเวลามื้อกลางวันของพวกเขาพวกกระเจ้าได้ยินข่าวหรือไม่ว่ามหาสมุทรมรกตมีสัตว์อสูรสมบัติปรากฏขึ้นชิงสุยที่กำลังรู้สึกเบื่อได้ยินเรื่องราวที่น่าสนใจจากโต๊ะนั่งข้างนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์อสูรสมบัติสัตว์อสูรสมบัติไม่น่าแปลกใจเลยดูเหมือนว่ามหาสมุทรมรกตแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดมากมายดูเหมือนว่าข่าวลือนี้จะเลื่องชื่อมาตลอดช่วงปลายปีนี้เลยนะชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ด้านข้างเลยถามและดูเหมือนเขาจะสนใจหัวข้อการสนทนานี้ผู้คนมากมายที่ได้พบเจอมันต่างเล่าขานมันว่าราชสีหยกชายหนุ่มอีกคนหนึ่งกล่าวออกมาราชสีหยกมันคืออะไรข้าเองก็ไม่แน่ใจมากนักแต่ครั้งแรกที่ข้าได้เห็นถ้ามองเห็นมันเป็นราชสีหยกสีฟ้าตัวน้อยที่ร่างกายของมันคล้ายรูปร่างผลึกแม้พวกมันมีขนาดเท่ากำปั้นแต่ทั่วร่างกายของพวกมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดที่แข็งมากผู้คนต่างขนานมันว่าราชสีหยกและดูเหมือนมันจะเป็นสัตว์สมบัติที่จะสามารถปลดปล่อยผลึกออกมาจากร่างกายได้และข้ายังได้ยินอีกว่าผลึกเหล่านั้นคือสมบัติที่แสนล้ำค่าอย่างยิ่งชิงสุยที่กำลังแอบฟังอยู่ก็ขมวดคิ้วเขามาที่นี่เพื่อค้นหาข่าวลือเกี่ยวกับมหาสมุทรมรกตมันจึงทำให้เขารีบเร่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้และในตอนนั้นคนรับใช้ก็มาพร้อมกับอาหารจานใหญ่ที่อยู่บนถาดนายท่านนี่คืออาหารจานพิเศษที่สุดจากมหาสมุทรมรกตพ่อครัวด้วยตุ๋นมันขึ้นมาจากเนื้อของปลาขาวหยกเนื้อของหัวเต่า5เครื่องเทศไม่ทราบว่ามหาสมุทรมรกตแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากเพียงใดชิงสุยรู้สึกเหมือนเขากำลังถามคำถามที่เด็กๆมักจะถามกันหญิงสาวยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะตอบว่ามันกว้างใหญ่มากจนไร้ขอบเขตสิ้นสุดแล้วไม่ทราบว่าสัตว์น้ำเหล่านี้พวกเจ้าเองเป็นคนไปจับมันมาหรือว่าพวกเจ้าไปซื้อมันมาจากตลาดชิงสุยเชื้อเชิญให้หญิงสาวคนดังกล่าวนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยกฎแห่งที่นี่ข้าคงไม่อาจบอกท่านได้หญิงสาวคนดังกล่าวยิ้มตอบชิงสุยยิ้มให้กับเธอและไม่ต้องการอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจับวัตถุดิบเหล่านี้จากมหาสมุทรมรกตหากไรซึ่งนักล่าโรงเตี๊ยมส่วนใหญ่มักจะซื้อวัตถุดิบเหล่านี้จากเหล่านักล่าที่เชี่ยวชาญบางโรงเตี๊ยมก็จัดตั้งกลุ่มนักล่าขึ้นมาเองเพื่อให้สามารถตามหาวัตถุดิบได้ตามที่ต้องการและดูเหมือนจะโชคดีที่โรงเตี๊ยมของทางเราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทำงานทุกอย่างเพื่อให้นายท่านได้พักผ่อนอย่างสบายชิงสุยยิ้มให้กับหญิงสาวคนนี้เธอทุ่มเทกับการทำงานเสร็จจริงๆแม้กระทั่งขั้นตอนการอธิบายเธอยังไม่ลืมที่จะโฆษณาโรงเตี๋ยมอมตะเมาไม้ของเธอเองถ้าเช่นนั้นมหาสมุทรมรกตแห่งนี้จะต้องเป็นสถานที่อันตรายใช่หรือไม่ใช่แล้วนายท่านโดยปกติแล้วมันจะไม่ใช่มหาสมุทรที่อันตรายเว้นเสียแต่นายท่านจะมุ่งตรงลงไปยังเบื้องทะเลลึกที่นั่นผู้คนต่างเล่าขานกันว่ามันมีสัตว์น้ำอสูรที่แสนดุร้ายอาศัยอยู่ที่นั่นดูเหมือนว่าโรงเตี๊ยมนี้จะถูกรู้จักในชื่อโรงเตี๊ยมมอมตะเมาไม้
ค่ะคิดว่าที่นี่จะต้องมีสุราที่มีรสชาติแสนเลิศรสอย่างแน่นอนชิงสุยระเบิดเสียงหัวเราะออกมารับทราบนายท่านไม่มีปัญหาหญิงสาวคนเดิมพยักหน้าและจากไปด้วยรอยยิ้มเมื่อสุราถูกนำออกมาให้ชิงสุยได้ลิ้มรสเขาก็พบว่าสุราที่เขากำลังจะดื่มมีชื่อว่าสุราอมตะเมาไมายเขาจึงค่อยๆรินมันและจิบอย่างช้าชารสชาติที่แสนเลิศพรั่งพรูเข้าสู่ปากของเขาความหอมอันยั่วยวนพุ่งพล่านออกมาอย่างไม่ขาดสายรสชาติที่หอมหวานสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกสุราชนิดนี้มีคุณสมบัติทางด้านความเย็นแม้มันจะช่วยส่งเสริมฐานพลังให้กับผู้ดื่มแต่ด้วยผลที่ทำให้สุราชนิดนี้เกิดความเย็นมันจึงทำให้สุราอมตะเมาไมกลายเป็นเพียงสุราเลิศที่ไม่มีประโยชน์อันใดมิทราบว่าเจ้าของโรงเตี๊ยมแห่งนี้อยู่ที่ใดถ้าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสุราเสียหน่อยชิงสุยถามหลังจากครุ่นคิดเพียงชั่วครู่หนึ่งอย่างน้อยเขาก็รู้สึกได้ว่าบุคคลที่สามารถก่อตั้งโรงเตี๊ยมอมตะเมาไมขึ้นมาได้คงมีใช่บุคคลธรรมดาอย่างแน่นอนเขาอาจเป็นคนที่มาจากตระกูลอันยิ่งใหญ่หรือเป็นเหล่าขุนนางที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่ที่ชิงสุยตัดสินใจเดินทางมายังอาณาจักรมหาสมุทรมรกตเขารู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องสานสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างกับผู้คนที่มีอิทธิพลของที่นี่หญิงสาวแสดงสีหน้าเคร่งเครียดออกมาเธอจ้องมองชิงสุยโดยไม่รู้ว่าเธอควรจะทำอย่างไรดีชิงสุยรู้เห็นผลทันทีหลังจากคบคิดเพียงเล็กน้อยถ้าหากเธอพาคนนอกผู้ซึ่งเพียงแค่บอกเธอว่าต้องการพบกับหัวหน้าของเธอไปพบหัวหน้าของเธอทันทีทั้งที่หัวหน้าของเธออาจกำลังยุ่งเธอจะต้องโดนดูด่าว่ากล่าวอย่างแน่นอนชิงสุยยิ้มให้กับหญิงสาวคนนี้ไปบอกว่ามีใครบางคนสามารถช่วยให้คุณสมบัติความเย็นที่อยู่ภายในสุราหายไปได้และบอกเขาว่าข้าต้องการพบหญิงสาวพยักหน้าอย่างมีความสุขและจากไปในทันทีหลังจากได้ยินคำพูดของชิงสุยหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งก้านธูปหญิงสาวคนเดิมก็ได้กลับมาพร้อมกับชายหนุ่มที่มีอายุประมาณ30เขาแต่งกายอย่างเรียบง่ายแต่กลับให้ความรู้สึกน่าประทับใจอีกครั้งขาวยังเป็นคนที่หล่อเหลาอาการชายหนุ่มคนนี้คือหัวหน้าของโรงเตี๊ยมอมตะเมาไมใช่หรือไม่สวัสดีข้าคือเหนียนเฟิงเป็นเสี่ยวของโรงเตี๊ยมแห่งนี้ไม่ทราบว่านายท่านมีนามว่าอะไรถ้าคิดว่าพวกเราควรจะขึ้นไปคุยกันข้างบนชายคนดังกล่าวจ้องมองชิงสุยและเผยรอยยิ้มออกมาได้เลยข้ามีนามว่าชิงสุยและท่านก็สามารถเรียกข้าได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าก็จงเรียกข้าว่าเหนียนเฟิงเถิดเว่ยไปบอกพ่อครัวให้เตรียมอาหารรสเลิศให้ข้าด้วยรับทราบเหนียนเฟิงและชิงสุยเดินตรงไปยังชั้นบนสุดในทันทีน้องชายชิงสุยข้าคาดเดาว่าเจ้าคงจะไม่ใช่คนในท้องที่แห่งนี้ถูกต้องข้าเพิ่งเดินทางมาถึงอาณาจักรมหาสมุทรมรกตในวันนี้และสถานที่แห่งนี้เป็นที่แรกที่ข้าได้หยุดพักผ่อนดูเหมือนโชคชะตาของเราจะนำพาให้พวกเราได้มาเจอกันชิงสุยยิ้มตอบถูกต้องเลยข้าเองก็รู้สึกเช่นนั้นการที่เราจะได้พบเจอแลกเปลี่ยนคำพูดกับใครสักคนในมหาสมุทรแห่งนี้คือได้ว่าเป็นโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละคนแม้บางทีการที่ใครสักคนอยากจะพบหน้ากับใครอีกคนหนึ่งโชคชะตาอาจไม่เข้าข้างและคนคนนั้นก็จะไม่มีวันได้เจอหน้าคนอีกคนหนึ่งตลอดไปเหนียนเฟิงหัวเราะเบาๆและแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเศร้าภายใต้น้ำเสียงแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ชิงสุยไม่ได้คุยเรื่องเหล่านี้ต่อแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาพี่ชายเหนียนเฟิงท่านคงลำบากมามากกว่าจะนำพาโรงเตี๊ยมมาถึงจุดนี้ได้ข้าก็คิดว่ามันคงจะเป็นเช่นนั้นและด้วยงานที่ยุ่งมากข้าจึงไม่มีเวลาในการบ่มเพาะพลังเลยเหนียนเฟิงหัวเราะอย่างอับอายอารมณ์ของเขามักเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพียงชั่วครู่หนึ่งทั้งสองคนก็ได้เดินมาถึงชั้นสูงสุดแล้วที่นี่ไม่มีผู้อื่นเลย
มันกว้างขวางอย่างมากราวกลับถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกตนบ่มเพาะพลังพวกเขาเดินตรงไปยังห้องพักผ่อนขนาดใหญ่เหมียนเฟิงทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เบาะนุ่มซึ่งอยู่ตรงข้ามที่นั่งของชิงซุยน้องชายชิงซุยดูเหมือนเจ้าจะบอกว่าเจ้าสามารถกำจัดคุณสมบัติด้านความเย็นที่อยู่ภายในสุราได้จริงหรือไม่เหมียนเฟิงถามโดยไม่อ้อมค้อมแม้แต่น้อยขณะนั้นข้ารับใช้สองคนได้นำถาดที่บรรจุอาหารรสเลิศและสุราขึ้นมาพวกเธอค่อยๆจัดพื้นที่วางอาหารบนโต๊ะอย่างช้าๆและค่อยๆจากไปสุราที่อยู่บนโต๊ะก็ยังคงเป็นสุราอมตะเมามายแต่ในครั้งนี้ชิงสุยรู้ได้ทันทีหรือว่ามันเป็นสุราระดับสูงทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะเห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างอาหารที่คนเบื้องล่างกินไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือคุณภาพต่างก็อยู่ในระดับสูงสุดทั้งหมดข้าเองก็มีสุราชนิดหนึ่งที่อยากให้ท่านลิ้มลองแต่ข้าไม่แน่ใจว่าท่านจะสนใจหรือไม่ชิงซุยหยิบหายสุราเที่ยงชุนกระดูกเสือออกมาในทันทีเขารีบเปิดมันออกและเทลงไปบนจอกสุราทั้งสองจอกเพียงแค่กลิ่นหอมหวานก็ทำให้รู้สึกมึนเมาและรสชาติของมันก็คล้ายคลึงกับสุราอมตะเมาไม้แน่นอนเหมียนเฟิงหยิบจอกสุราขึ้นมาและมองชิงสุยด้วยความอึ้งทึ่งชิงสุยยิ้มขณะหนึ่งจอกสุราขึ้นมาจากโต๊ะและดื่มเข้าไปในทันทีเหมียนเฟิงยิ้มและพยักหน้าตามรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจในขณะที่น้ำสุราภายในจอกก็ค่อยๆลดลงหลังจากนั้นเขาก็จ้องมองชิงซุยอีกครั้งด้วยความตะลึงความรู้สึกประหลาดใจค่อยๆเติมเต็มสายตาของเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ